สวัสดีครับเพื่อนๆอ้าวการทดสอบสนเหลวนะครับก็ไปดูกันนะครับ หลายเลคเจอร์นะครับไม่ได้ทำนานนะครับทำไมผมถึงหายไปนะบางคนจะไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่ได้กดไลค์กิจทีวีนะครับอะไรนะ Facebook Fanpage กิจทีวีนะครับก็เพราะว่านะครับผมกลับบ้านไปนะครับไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับไม่ได้อยู่ที่สิงคโปร์ที่ห้องนะครับก็เลยทำไม่ได้นะครับวิดีโอนะครับกลับบ้านไปประมาณ 3-4 วันนะครับกลับบ้านที่ไทยนะครับก็นี่นะครับอัพนะครับเวอร์ชั่น2นะครับกว่าจะอัพนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับตอนประมาณ 4:00 นกว่าแล้วนะครับตั้งแต่ตอนมันอัพนะครับตอนนั้นมันไม่อัพนะครับก็เลยเสียงนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็อัพไปแล้วนะครับอย่างรวดเร็วนะครับ 4,300 นะครับก็ไปดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับสำหรับวันนี้นะครับไม่ได้เจอกันนานนะคิดถึงเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับอ้าวเปลี่ยนแปลงราคาอย่าแสดงอีกราคาอะไรไม่สนใจนะครับโอ้โหเกือบไม่ทันได้วันนี้วันสุดท้ายพอดีนะครับวันที่10นะอ้าวฉลองครบ30ล้านดาวน์โหลดดีกว่าไม่เกี่ยวกันอะไรอีเวนต์ Clear State 228นะครับอะไรซุปเปอร์เรโอนาดนะ6ดาวนะอะไรวันไหนดูข้อมูลเวอร์ชั่นล่าสุด 2.11 AOS AOS คืออะไรวะของฝันครับโอ้โหได้ของเยอะเว้ยตรงนี้โอ้โหได้หลายรูบี้แล้วเนี่ยไม่รู้ได้อะไรบ้างนะครับงงมากเลยแต่ตัวใหม่มีเรื่องอะไรเนี่ย Starter Pack 590บาทนะครับก็รับเพิ่มโบนัสไปเลยนะครับก็ถ้าใครมีตังค์นะครับก็ผมก็ไม่ว่ารับซื้อไปเถอะนะครับถ้าใครไม่มีตังค์จนๆหน่อยก็ให้พึ่งซื้อนะเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับอ่าฮะโอ้เปลี่ยนแบ็คกราวด์ใหม่นะครับอ๋อมีนะครับสูงสุดนะครับอ๋อยังซื้อได้เหมือนเดิมครับยังซื้อได้เหมือนเดิมครับโอ้โหรูปี้รัวนะครับ100กว่า200นะครับสุดยอดนะสำหรับวันนี้นะผมก็จะใส่ไอดีเทพนะครับสำหรับไอเทพเทพนะผมจะใส่ไปนะครับในคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครว่างๆก็มาดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้จะผมจะใส่ไอดีเทพเทพไว้ไอดีเทพก็คือคนเทพเทพนะครับพวกมาสเตอร์พวกอะไรงี้อย่างน้อยก็มีตัวเทพเทพมีซุปเปอร์มาสเตอร์2-3 ตัวอะไรงี้นะครับผมก็จะใส่ไว้นะตั้งแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับผมก็ยังเท่าเดิมนะครับเลเวล69นะครับก็ไปดูกันนะครับแล้วอะไรทีม A ทีม B โอ้ไปดูก่อนว่าเป็นยังไงของใหม่เทียบเลยนะโอ้โหพอมันอัพปุ๊บผมต้องกลับบ้านปั๊บเลยนะครับเซ็งตรงนี้แหละนะครับเลยไม่ได้ทำแต่วันแรกครับเครียดเลยผมเห็นเขาว่านะครับว่าพลังโจมตีของพวกนี้มันลดลงโอ้โหลดลงไปเยอะเกินไปหรือเปล่าเหลือ 30,000 เฮ้ยไอ้บ้ามันแปลกฮะมันเหมือนมันตัด3ตัวไปนะครับเหลือ30,000แต่3,200,000เหลือ32,000ครับพลังก็เหมือนกันนะครับสงสัยมันอยากทำตัวใหม่ครับพอเลขมันเยอะเกินไปนะพอเลขมันเยอะเราก็เขาเรียกว่าอะไรมันมั่วนะครับเลขมันเยอะครับลองไปดูพวกเลเวล1ครับตีเท่าไหร่ตี50กว่านะเออโอเคครับจริงๆมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอกครับมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากหรอกนะครับโอเคครับมันแค่ตัดเลข3ตัวหลังออกไปนะครับแค่นั้นแล้วครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับถ้าอย่างอื่นผมว่ายังเป็นเหมือนเดิมนะครับเท่าที่ดูแล้วครับแรกก็ยังใช้เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมากครับโอเคครับไปกันเลยนะครับเราก็เล่นดาบ228นะครับดาบนี้นะครับวันนี้ครับโหหลายอย่างมากเราก็ชนะแล้วนะครับสำหรับอีเวนต์ไม่ใช่อีเวนต์อะไรวะรีเจนนี้นะครับก็คือตรงนี้แหละนะครับชนะแล้วนะครับเพราะตรงนี้นะครับดาบสุดท้ายนะครับของพื้นที่นี้ใช่พื้นที่นี้โอ้ my god ดินคุกขังวิญญาณครับดูซิว่าจะผ่านได้หรือเปล่าครับคุกขังวิญญาณครับผมก็ใช้ตัวสีเทพสุรงผมนะครับดุ้งดุ้งไปเลยรับได้การแล้วรับผมก็ไปชนตัวนึงโอ้โหอย่างไกลครับผมบอสออกมาเลยเว้ยต่อให้ได้แปดครับบาโก้ไปแล้วไหนว่ามันจะเปลี่ยนที่ให้ไหนว่ามันจะเปลี่ยนที่ให้กดเกมง่ายจังมีกดยากเหมือนเดิมนะครับตีฐานไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเราชนะแล้วแต่ว่าอย่าพลาดนะครับไทโร่อย่าพลาดเ
พลาดจริงกาเวลาผิดช่วยเลยครับเดียวใครชนะแล้วครับสีขาวแป๊บเดียวครับเซ็งครับเจ๋งดูก็แต่ยากครับแต่ว่าถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ตีฐานนะสู้ไม่ได้แน่ๆนะครับพอดีแล้ว10ตัวได้เร็ว6ตัวนะครับโอ้โหได้สูตรเก็บเร็วแล้วนะครับผมต่อไปโอ้โหพอดีเนี่ยคงจับคุก10ปีไปดูนะครับว่าสมบัติของพื้นที่นี้คืออะไรนะครับคุกขังวิญญาณนะครับได้แล้วครับในที่สุดครับได้โบนัสด้วยได้อะไรเมื่อกี้ได้อะไรนะคอมพิสโบนัสได้อะไรนะเมื่อกี้ลืมดูนี่นะครับขนนก100อันกับซุปเปอร์ลีดัด6ดาบช่วงนี้ละวันนี้คลิปนี้รับรวนจริงๆนะครับสุดยอดครับเนอัพชีครับได้อะไรนะรูบี้มา170นะครับซุปเปอร์ดีออนของดาวอีก1นะคนโนอีกเป็นร้อยหลายร้อยนะครับโอเคแล้วก็ได้สมบัติโหได้สุรายามากมึนไปดูนะครับว่าสมบัติอันสุดท้ายคืออะไรผมก็ไม่ได้ดูนะครับเพิ่งได้นะนี่ไปเลยยังไม่ได้เก็บเว้ยเพิ่มขีดจำกัดแร่สูงสุดขั้น2นะใช่ได้นี่แหละที่ผมต้องการนะพี่จริงนะครับโอเคสะสมไปดูซิว่ามีตัวอะไรหรือเปล่าก็สำหรับคลิปต่อไปที่ผมจะเปิดกัชชานะครับเดี๋ยววันนี้เปิด30ดีกว่าวันนี้รูบี้มาเยอะนะครับก็คลิปต่อไปที่ผมจะเปิดกัชชานะผมก็จะโอ้โหผมก็จะเปิดพวกผมเปิดตอนที่มันมีคล้ายแบบว่าอีเวนต์นับคูณ2นะผมค่อยเปิดนะครับ แม่ก็รอเดือนหน้าเลยครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับแต่ว่าน่าจะเปิดนะอีเวนต์คูณ2มันจะมีเป็นตอนกลางๆเดือนน่าจะมีอีกรอบนะครับประมาณนี้นะครับเราก็เดี๋ยวไปเปิดกันนะครับวันนี้เปิด30ไปก่อนค่าเวลานะครับค่าอะไรนะวันนี้เปิด30ไปก่อนนะใครจะมาช่วยผมรุ้นนะครับว่าจะเอาอย่างไรนะครับ นิ่มมาแล้วนะครับนิ่มมาแล้วนะครับก็เตรียมเปิดช่วยนะครับนิ่มนะครับไปเล่านะครับเราหมุนได้กันนิ่มไปเลยผมไม่ได้ตัวดีนะเดือนนี้ไม่ได้อะไรดีเลยให้กดตรงนี้ใช่ไหมใครบอกว่าให้มันหันหน้าแล้วกดไปบอสร็อกสตาร์ 5 ดาวทำไมจริงๆ 5 ดาวก็ยังดีครับตัวนี้ผมยังไม่มีนะครับก็ยังได้นะครับยังได้นะก็มีแล้ววะไม่แน่ใจวะไม่เป็นไรนะครับไม่คิดเลยมากนะครับก็ไม่ได้เล่นหลายวันนะผมเป็นอาชีพเลยนะครับก็โอ้โหใครมีอะไรจะฝากผมก็คอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับก็ไปดูทีมก่อนเรายัง250มันเต็มเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับดูนะครับยังมีอะไรใหม่อีกวะมีอะไรใหม่ยัง250เต็มเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูมีอะไรใหม่ตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับอะไรเพิ่มเงินซื้อได้มั้ยนึกว่าซื้อได้ขนนกได้นะครับโอเคไปดูกันสเปเชียลนะกับล่าสุดนะว่ามีตัวอะไรใหม่หรือเปล่านะครับไปดูกันนะครับการต่อสู้ผมยังไม่ได้ต่อสู้เลยใช่ต่อสู้รอบหนึ่งนะครับมารับต่อสู้เฮ้ยอัปเปอร์คัตไปนะครับเคยเล่นมวยนะแต่ว่าต่อดูมานะโอ้โหหมาด่าเลยเว้ยหมาด่าเลยหมาจะหมาไปไหนด่าไปตายซะไฟขึ้นเราเว้ยไฟขึ้นเราเว้ยเรียบร้อยครับผมก็จะเอา10ตัวนี้แหละครับไปเก็บเลเวลนะครับต่อไปนะครับ yes นะครับไปดูไม่รู้จบนะว่าเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าครับขอที่จะจบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ผมคิดถึงเพื่อนๆมากนะครับเพราะเป็นคลิปแรกครับที่ผมทำหลังจากผมกลับบ้านไปประมาณ 3-4 วันนะครับ 4-5 วันไม่ได้ทำวิดีโอครับที่ทำแบบกระจกแคลนแต่ว่ามันไม่พอนะครับไม่มันเกมเดียวมันไม่มันนะครับต้องหลายๆเกมยังมันไม่พอครับช่วงนี้นะครับยังไงก็ดีนะไปเลยครับเอาลงไปว่ามีออโต้ไปแล้วไอ้เหี้ย
เฮ้ยเอาตัวนั้นมาไว้แบบนี้นะครับก็คงจะได้เหมือนเดิมนะครับประมาณ5-6 ล้านนะครับก็เลยเอาตัวแบบนี้มาครับโล่แบบนี้ครับสัมภาษณ์นักโล่แบบนี้ไปเล่นใหม่ดีกว่าเอาโล่แบบนี้มาเล่นใหม่ดีกว่าโล่แบบนี้มาอ้าวอ๋อใช่ใช่ต้องก็จะเอาตัวนี้ออกไปนะเอาโล่แบบนี้เข้านะตัวนี้ออกนะเอาโล่แบบนี้เข้าในนะโล่แบบนี้เราชื่ออะไรกี่ดาววะโล่แบบนี้4ดาว5ดาวนี่แหละตัวต่อไปที่ผมจะเอาก็คือตัวนี้นะครับนักมวยนะครับมวยไทยนะครับก็มีโล่16วิ2วินี่แหละนะครับเยอะดีนะครับในรับโล่8วิ6เอ๊ะ4ดาว5ดาวมา4ดาวใช่ไหมตัวโล่8วิเบลล่า8วิเบลล่าแบบไหนล่ะเบลล่าแบบนี้โอเคหายไปเอ๊ะอดีกำเบลล่าเออเจอละตั้งนานเบลล่า8วิก็น่าจะยัง8วิอยู่นะครับเดี๋ยวต้องไปดูใหม่อีกรอบนะครับว่ายัง8วิอยู่หรือเปล่านะครับไปดูพามัน8วิเหมือนเดิมนะครับโอเคโล่8วินะครับโซโล่8วินะครับใส่แว่นด้วยนะโคตรเท่ครับผมชอบนะแต่ผมไม่มีแว่นดำนะครับน่าจะใส่มั่งนะผมแต่ละเอาใหม่นะไม่รู้จบนะครับหวังว่าจะได้ดีนะครับโล่8วินะครับมาแล้วออโต้นะครับใส่ออโต้นะครับไปนะครับเราเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับตอนนี้ไม่รู้จบน่าจะมา5นาทีน่าจะจบแล้วเท่ากับทำคะแนนได้เยอะกว่าเดิมนะเดี๋ยวไม่น่าจะใช่นะว่าไม่ได้เท่เหมือนเดิมเท่าไหร่นะครับตัวเท่าเดิมครับว่าคิดถึงเพื่อนทุกคนนะครับคอมเมนต์เยอะเลยนะครับแต่ผมไม่รู้จะตอบยังไงนะเพราะผมบ้านนะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับก็จะประกาศนะครับผ่านคลิปสุดท้ายๆนะก่อนที่ผมจะไปนะผมก็ลืมประกาศตอนไหนนะเริ่มนะเพราะตอนนั้นกำลังทำงานมากนะเตรียมการนะก่อนไปก่อนกลับบ้านเมื่อกี้นะครับก็กลับบ้านก็เสร็จเรียบร้อยนะละนะครับก็เรียบร้อยดีดีมากดิสเซมันนั่นแหละสำคัญที่สุดครับดิสนั่นแหละที่สำคัญตอนนี้นะครับตัวเขียวๆนะต้องอัดไปอีกอันนะครับเจอหัวหน้าบอสครับเหยียดมากนะครับตัวมันตื้อนะครับมันตีแรกนะครับอย่างนี้8วินะครับเราจะมี8วินะครับถ้ามี8วิช่วยนะครับมี8วินะครับช่วยได้เยอะเรามาละ8วิมาละทุกคนให้เราได้ดีมากนะ8วินะครับทำไม8วิเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรเลยนะผมสู้ครับจะเทียบมาได้นะครับไม่ได้ตอนไหนศัตรูเริ่มทะลุมาแล้วศัตรูเริ่มทะลุมาแล้ว8วิเราแล้วนะ8วิเข้าแล้ว8วิเข้าแล้วนะไม่ต้องกลัวมากนะ8วิเข้าแล้ว
เรื่อยๆครับเราอะไรเยอะเว้ยแปดล้านแล้วแปดล้านแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้แหละนะครับตัวนี้แหละนะครับตัวนี้เลยนะครับมาทำลายผมครับโอ้ยมีแปดไม่สู้แปดไม่สู้แปดไม่สู้แปดนี่จะลงสู้ได้ไหมแปดนี่มาแล้วครับแปดนี่ตัวที่สำคัญมากนะในการลุยครับแปดนี่ถ้ามีแปดนี่เนี่ยกับตัวเสียเวลายากเลยครับพูดถึงตัวแปดนี่อย่างเดียวนะเพราะตัวอื่นก็จะมีนะไม่มีนะที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะพอเป็นตัวสไปซ์ก็ได้แล้วสไปซ์ที่แรงแรงจะเป็นโคตรเวนด้าเพื่อนๆอีตัวที่สไปซ์ใส่เงินดีนะครับก็จะดีนะครับอย่างนี้ครับหรือว่าตัวฮาโลวีนนั่นเองนะที่อัพอัพแล้วนะครับมันเป็นตัวอะไรนะผมมีแค่ฮาโลวีนนะตอนนี้นะว้ากระถางกระถางตัวกระถางตัวจริงหมดเลยนะเพราะกระถางตัวนะตัวเดียวเท่านั้นนะครับเราสับตัวบ้องมาก่อนนะไม่ค่อยมาดับมาดับเร็วๆนี้นะก่อนที่ถ่านผมจะตายแตกครับเราสับตัวกำลังเรียบร้อยครับก็ยังไม่ต้องมาดามาดาดีกว่าเอาตัวเดียวแพ้เลยนะครับเพราะตัวกระถางตัวเดียวครับชั่วจริงๆครับตัวกระถางนะครับ16ล้านก็โอเคแล้วโอ้ยยังไม่ได้กดเลยนะครับตั้งแต่พลังเครื่องในตัวถางฟาดน็อกเลยนะครับไม่ทันนับไม่ทันไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็สำเร็จแล้วนะครับด่านที่228 yesพร้อมกับอัพใหม่นะครับตึ๊งตึ๊งตึ๊ดตึ๊ดโอเคนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากนะผู้ชมนะครับเจอกันใหม่นะครับโอ้โหฮ่าฮ่า and I will see you again up in the next one นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ